ู่นี้2ปอนด์เป็นตัวแปรนะครับปืนกลตอสุรัตน์นะครับอายุ24ปีครับจากระยองซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยตอสุรัตน์นะครับส่วนก้องชัยหลานของเจ้าช่อฟ้าทอแสงเทียนน้อยครับอายุ17ปีครับจากบุรีรัมย์ซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยทอแสงเทียนน้อยครับก็มีเสียตู่นะดูแลอยู่ครับวันนี้น้ำหนัก115ต่อ117ครับที่ปืนกลต้องบีบลงมาครับในรอบ2ปีครับจะมีผลหรือไม่นี่ครับน้องมันมาดุเลยครับแม่ก้องชัยสดต่อเนื่องครับล่าสุดนี่โอ้โหทันต่อฮือฮาเลยครับชูสวนชนะเพชรสุพรรณคว้าแชมป์ราชดำเนินมาได้ครับเลยเปิดปืนกล5ต่อ4ครับขยับออกแข้งขวาคือด้วยซ้ายครับคู่นี้ซ้ายกับซ้ายครับอายุห่างกัน7ปีครับจะมีผลหรือไม่ครับซ้ายโอ้โหเต็มปลายคางยังอยู่ได้เจอต่อยหมัดซ้ายกลับไปอีกทีมาเป็นชุดครับปืนกลเอาทีเอาดิโอ้โหเจอแข้งซ้ายเต็มปลายคางเลยครับหมดยกที่3โอ้โหปืนกลครับขยับไป3ช่วงตัวเลยครับอ้าวมายก4ครับก้องชัยแม่ไปใจร้อนแรกกับพี่เขาครับเปิดหน้าเปิดตาเจอแข้งสวนกลับไปครับอ้าวครับปืนกลจะยังมีลูกฮึดแบบเมื่อกี้อีกหรือไม่ครับอย่าไปโยนเข่าซ้ายพยายามต่อยสวนเลยครับก้องชัยนี่ครับปืนกลมาถอยครับถอยให้น้องได้ลุยต่อเปิดโอกาสนะเปิดโอกาสระวังครับเจอเกี่ยวแหมเสียหลักลงไปลูกเก่าครับต้องเอามาช่วยครับไอ้ขวาเจอซ้ายคืนขยับไปมีศอกพยายามขวางครับเสียบเข่าซ้ายล็อกไว้เลยครับปืนกลต้องใช้ยังโต้ลำบากครับซ้ายยาวๆครับถีบออกไปครับเดินเข้าไปยัดเข่าซ้ายมีอัปเปอร์คัทมาโอ้ยนี่ครับแข้งกับหมัดปืนกลรอสวนอยู่แล้วครับนี่ครับเตะซ้ายหาจังหวะอยู่ครับนี่ครับซ้ายเจาะขาไปทีครับซ้ายอยู่ต่อไปครับปืนกลหัวขึ้นคืนอยู่แข้งเดียวครับดูจะพอหรือเปล่าโอ้เจอหมัดอีกทีครับแม่เอาจังหวะลักต่อยครับซ้ายหลุดอีกทีครับปืนกลโอ้โตไม่ถึงน้องแล้วครับตอนนี้ซ้ายเจอต่อยออกไปเสียหลักซ้ายขึ้นกับปลาโอ้นี่ครับพูดแต่ซ้ายอย่างเดียวครับคู่นี้อย่างอื่นไม่ต้องพูดถึงเลยครับนี่ครับซ้ายหลุดไปเจอแข้งขวามาซ้ายจัดไปครับยังมีสวนกลับมาได้ครับโอ้ยหัวคือกลับไปเจอแข้งสวนกลับไปอีกทีครับโอ้จังหวะทีต่อทีนี่แลกกันดุเดือดเลยครับมายกสุดท้ายครับโอ้สถานการณ์นี่ถือว่ากองชัยกลับมาได้เปรียบแล้วครับเอาครับจะพอหรือไม่ครับกับสถานการณ์ตอนนี้ครับที่มาดักเตะดักต่อยอยู่อย่างนี้ยังไม่เร่งครับหายรอชินจังหวะครับตอนนี้ปืนกลถอดแองเกิลข้อเท้าแล้วครับ มันหนักเหลือเกินครับขอแบบเพียวๆขอแข้งเพียวๆครับขยับขยับต่อยเข้าไปครับน้องรวบไปเลยครับแล้วยัดเข่าโอ้ต้องใช้กำลังใจผลงานครับปืนกลก็พยายามเล็งกระชับพื้นที่ต่อไปครับนี่ครับพอคิดช้าทำช้าครับน้องมันรู้เห็นหมดแล้วครับขยับหนีไปด้วยปืนกลโอ้สายหัวเลยครับไปไหนไปกันครับไกลเหลือเกินแล้วก็หมดยกสุดท้ายครับโอ้โหก็ถือว่าทำเต็มที่แล้วครับแม่ด้วยน้ำหนักที่บีบมาขนาดนี้ครับพอโดนไปเยอะมันก็มียุบไปเห็นครับแล้วก็สุดท้ายครับชูมือให้ทางด้านก้องชัยชนะดอนเมืองครับโอ้ชนะ
ต่อเนื่องเลยครับนะปืนกลต่อสุรัตน์ไปไปฟังหลังเกมหน่อยครับก็หนักใจนิดหน่อยครับก็โอ้โหตอนนี้ผมยังไม่เข้าเวทีใหญ่เลยเห็นเขาต่อยก็นั่งดูเขาต่อยครับใช่คือเป็นเด็กครับก็นิดหน่อยครับแต่ว่าสู้อย่างเดียวครับครับเป็นแชมป์115ปอนด์ครับครับครับก็ขอบคุณพี่ตู่ครับที่ดูแลผมมาตลอดครับครับที่ไหนเลยครับก็ช่วยเป็นกำลังใจให้ผมนะครับไฟต่อไปผมจะทำให้ดีกว่านี้ครับก็หลายไฟครับครับครับก้องชัยชกดีมากครับชกตามแผนครับมีสลับล่างสลับบนครับติดตัวตลอดครับแล้วหนักใจไม่เจอคนครับก็ผมตั้งความฝันไว้ปีที่แล้วครับว่าจะต้องเจอพี่เขาให้ได้ต้องพาเด็กคนนี้เจอให้ได้ครับภูมิใจมากครับเกินคาดครับน่าจะเก็บทุกรุ่นครับครับเก็บขึ้นมาทุกรุ่นเลยครับครับครับก็ฝาก FC ทอแสงเทียนน้อยด้วยนะครับก็ทำมวยมีคุณภาพอยู่แล้วครับยังมีอีกหลายนักชกกำลังปั้นขึ้นมาเรื่อยๆครับครับขอบคุณครับก็ถือว่า